สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Genshin Impact วันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชาตามหาหอบของเอมเมอรี่เนาะแต่เราไม่มีตัวเอมเมอรี่นะเราก็จะเปิดหาให้ของตัวละครอเล็กซิโนเนาะเพราะว่าอยากได้เนาะมันดูเข้ากันดีเนาะโทนสีอะไรเงี้ยแล้วมันหอกนี่มันดูมุ้งมิ้งน่ารักด้วยอ่ะผมก็อยากได้เนาะมาให้อเล็กซิโนเนาะเพราะว่าตู้รอบก่อนประจำตัวเล็กซิโนก็หลุดเลทได้ธนูดิเน่มาก็เศร้านิดนึงแต่นี่เดี๋ยวเรามาเปิดหอกให้อเล็กซิโนรอบนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูเลยรอบนี้ก็คลิปสั้นๆเนาะเดี๋ยวเปิดไปแบบรวดเร็วเลยไปแบบไวเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้หอกของเอมิลี่ให้อเล็กซิโนหรือเปล่าโอ้ดูดิได้แต่ธนูไอดีนักนูดูดิโหจบละนี่ก็ธนู7อันแล้วนะจริงโอ้ดูดิมีแต่ธนูบอกเลยไม่มีตัวใช้อ่ะดิมีธนูจริงแต่ไม่มีตัวละครที่จะใช้ธนูเลยโอ้จบเลยก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไปคลิปเปิดกาชาสั้นๆสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย